ฟ้าฟ้าห้องลายมาเสียดายบ้านอยู่ห่างพี่บุญชัยคิดนำทางอยากอยู่บ้านปากน้ำโอ้ยถามซื้อเพื่อนบ่ขายเสียดายเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยละนะว่าบัดนี้พ่อสงครามเนื้อเสียสิ้นฟุ้งเรือบินได้ใหญ่ทีอเมริกามานี้เหลือแต่เพียงหน่วยสมบำรุงไว้พัฒนาความเสียหายที่ว่าจากภาวะสงครามนี้แล้วบำรุงขวัญจิตใจมุ่งช่วยเหลือละชาวบ้านมีโครงการหยังบ้างในชุมชนให้บอกผ่านต้องการเฮ็ดอาคารโรงเรียนในหมู่บ้านสมใจท่านพระครูหลวงพ่อแจ้งให้ฮู้พวกฝรั่งมาจัดการนี่เราสร้างอาคารโรงเรียนเสียดสีเฮ็ดตามกำหนดไว้ท่านสมัยหาทุนปอนอุปกรณ์โต๊ะที่นั่งเสร็จสมหวังแล้วเทื่อนี้ลูกหลานได้เรียนที่เรียนอาคารเลี้ยงเสร็จลงได้ความในใจสร้างโบสถ์ต่อพระคู่ขออเมริกาพยักหน้าปัญหานั้นหากบ่มีหลวงพ่อโหจังสีจัดหาสร้างนอฝีมือนี่แล้วได้หาหรือวางแผนแบบแผนกำหนดไว้ต่างจังหวัดก็มีใส่อุโบสถนอสั่งใหม่มีความงามวิไลความวิจิตรอ่อนสอยเห็นแล้วเหมือนตั้งตาประกอบด้วยซอฟ้าอ้อยตกแต่งใบลากานี่แล้วมองลงมาหางหงสง่างามนอจัดใดสลักลายเลือเป็นคู่ทั้งประตูและหน้าต่างฝีมือสร้างจากเวียงจานบ้านพี่น้องหนองคายพุ่นบันทรงมาบวชออกแบบดังว่างามสง่านอสมใจนี่แล้วพาคู่ไปเห็นมาตั้งแต่เมืองนอหลวงพุ่นพ่อแต่ลงมือสร้างอเมริกาเข้ามาซอยความหวังคอยโบสถ์เสียเปดรูปร่างเหลือข้างส่วนแต่งเติมยังตั้งแต่ส่วนเพิ่มลงหลักนอปิดทองให้สวยงามสมบูรณ์แต่ทุนมาหมดสิ้นฝรั่งบินไปจอยคนของอ้อยคือหลวงพ่อยุดชะลอพักไว้มีทุนแล้วจังเฮ็ดกันย้อมอยู่ในหมู่บ้านกราบหลวงพ่อขอฉลองนี้แล้วพาผู้มองดูงานบ่ทันมีความพร้อมให้ย่อมอ้อมแห้งไว้สีผ้าไปสร้างวัดป่าพัฒนาให้พามาอยู่ได้เหนือใต้ไฟทุดงหลวงพ่อคงงานด้านอุโบสถไว้สากลย่างไปดอนวัดห่างไปนั่งพัฒนาฝึกจิตให้แก้กล้าแผ่เมตตาจิตนี่แล้วสรรพสัตว์ชีวิตอยู่แนวเด้อแถวนั้นจนว่าโยมไทยบ้านพากันเอ้ยน้อเป็นห่วงหลวงพ่อยังบ่เว้นเห็นแล้วก็แม่นไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้จนเดิกเดินกำหนดจิตนี่แล้วเกิดบันดอนนี่มิตรต่อมาพาคู่เบาชี้ปลาขาวเขามาก้มประนมมือกราบหลวงพ่ออ้อยอันว่าโตข้าหน่อยผู้ดูที่ทินสาธานขอส่วนบุญจากท่านสร้างโบสถ์ต่อให้สำเร็จนี่แล้วขอเจ้าคุณจงเฮ็ดทรงบุญกับผมบังอุโบสถเจ้าคุณสร้างบุญพลาครั้งยิ่งใหญ่พ่ออาศัยให้ข้าหน่อยไปขึ้นสู่สวรรค์ในนิมิตครั้งนั้นพระคู่กล่าวน้อสงสัยนี่แล้วหาปัจจัยใส่ยอมมาต่อเติมในข้าวนี้มีปัจจัยแม่หลวงพ่อชี้ปลาข้าวได้เว้าตอบเพียงหลวงพ่อรับปากข้าหน่อยสิหาให้แม่นอีหลีชี้ปลาขาวลุกขึ้นซี่หลวงพ่อยางน้อตามจุดนี้แล้วบอกให้ขุดเป็นทุนได้ความบุญในข้าวนี้ชี้ปลาขาวไปแล้วได้อำลาน้อหลวงพ่อพ่อแต่ตื่นมือเศร้าหลวงพ่อได้คิดดูบ่บอกไผให้โฮเก็บเงียบอยู่หลายวันนี้แล้วเลยไปหาอาจารย์ผู้ชำนาญนั่นชั้นตรวจดูเห็นแจ้งในทะแหลงขึ้นนี่เมนความศักดิ์สิทธิ์พาผู้ตั้งเครื่องไหวขอได้เหมือนดังไม้อาธิษฐานอยากได้ทุนเฮ็ดอุโบสถนี่แล้วให้สำเร็จเพียงพ่อบ่ขอเอาเกินนั้นหลวงพ่อเก็บชาวบ้านไปขุดในวัดป่าได้สมปรารถนาสิ่งของมาได้สร้างสำเร็จได้เหมือนดังไม้
วัดป่าพิฆเนศจังได้เอิ้นจนเซ้อติดหูนี่เราสนใจดูอยากเห็นชัดวัดสุปัตเพิ่นเก็บไว้มีหลายอานที่ขุดได้พนาคปกหินซ้ายขุดได้อยู่หม่องเก่าคนเขาลือเขาเล่าเก็บอยู่วัดปากน้ำตามดูได้แม่นทุกวันนาคเจ้าหัวที่ว่านั่นบนเสียนพาเคยเห็นมานี่แล้วถือเป็นธรรมดาบ่แตกตาคือองค์นี้นาคเจ้าตัวพันเกี้ยวเป็นล้อมซ่อนกันอยู่เชิญไปดูเธอทันไปบ้านในผ่านมองทั้งพ่อลุงแม่ป้าฟังอยู่ยังสงสัยนี่แล้วขุดลงไปมีหยังทันพาคู่พันขุดใดมีสิ่งของแนวใส่หลายอานของมีค่าขุดขึ้นมามีกระดูกมนุษย์ด้วยฝังไว้ตั้งแต่นั้นพาคู่บอกลูกบ้านพากันก่อเจดีย์นี่แล้วเอาอัฐิของคนใส่เจดีย์ดีไว้ของสำคัญน่าเหลือใส่เก็บในใต้ฐานพาพากันปั้นรูปไรปั้นจูไว้เงินใส่ฐานญาติโยมในหมู่บ้านพากันเฮ็ดบูรณานี่แล้วพากันไปปรับปรุงดังพระครูกำหนดไว้พากันไปปูนปั้นจำลองพิฆเนศเพียงพอเหตุวัดนี้อ้อยขุดได้แม่นพาดังนาละนาโอ้ยอ้อยละนา